โรสโรลหรือโรกุหลาบของเราเนี่ยมามีใส่เนื้อกุหลาบลงไปในนั้นหรอใส่กลิ่นกุหลาบลงไปที่เนื้อโรแต่ก็ข้างในก็กลิ่นลิ้นจี่แต่ก็มีลิ้นจี่ขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กของเราง่ายๆนะคะเริ่มจากการทำบัตเตอร์มิลก์ก่อนค่ะเราสามารถทำบัตเตอร์มิลก์ง่ายๆนะคะด้วยการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้เค้กของเราหอมอร่อยยาวนานน้ำมะนาวนะคะทุกคนจะเห็นว่าอุ๊ยเขาข้นขึ้นแล้วเขามีลักษณะเป็นลิ่มหลังจากได้บัตเตอร์มิลก์แล้วนะคะเราเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวทั้งหมดลงไปนะใส่น้ำมันพืชลงไปวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีแดงกลิ่นกุหลาบตามใจชอบตามด้วยไข่แดงคนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันจากนั้นเราเริ่มใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเรามีผงฟูผงฟูแป้งข้าวโพดนะคะและแป้งสาลีทำเค้กเราจะได้ตัวเบสที่มีไขมันคือส่วนผสมที่หนึ่งสดใสมากวันนี้ใช่นี่คิดว่าตุ๊ดจีนไม่ใช่วาเลนไทน์วาเลนไทน์อ๋อวาเลนไทน์นะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนานาจะตีเมอแรงนะคะไข่ขาวที่ใช้อุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาตีส่วนผสมเมอแรงของเราประมาณ30วิก่อน30วิจากนั้นนะคะเราตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยตีนานแค่ไหนมามิตีประมาณถึงข้นประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีโอเคเราจะเช็คว่าเมอร์แรงของเราได้ที่แล้วทั้งแล้วโอ้ไข่ขาวแล้วขึ้นฟูสวยมากพอคุณจะคนเองไม่พออันนานาคนแล้วเดี๋ยวมามิอีกรอบหนึ่งโอเคโหฉลาดมากเลยเราก็จะใช้วิธีการตะล่อมเขาอย่าคนอย่างนี้นะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยที่เราตีแยกกันเพื่อที่ว่าเราต้องการเก็บความฟูของอากาศให้ได้เยอะที่สุดทาเนยปูกระดาษทาเนยนะคะหนึ่งสูตรของมามีเนี่ยสูตรนี้ที่เราให้คุณผู้ชมไปจะแบ่งได้ถาดไซส์เท่านี้3ถาดพอดีดันส่วนผสมเข้าขอบเวลาต่อไปเวลาเราจะเก็บให้เรียบร้อยเราต้องห้ามใช้แรงเบาๆมือเนื้อเค้กโรของเราเรียบร้อยแล้วเอาออกจากเตาอบรอจนกระทั่งเค้กโรของเราเย็นขั้นตอนการทำคัสตาร์ดให้หอมนุ่มยาวนานหนึ่งตัวช่วยของนานาคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มกลิ่นหอมใส่วานิลาชนิดน้ำเติมกลิ่นลิ้นจี่ค่ะการทำให้ส่วนผสมข้นมีหลายวิธีวันนี้เราเลือกใช้แป้งข้าวโพด
คนะระหว่างนานาคนส่วนผสมนมบนเตาคุณแม่จะทำครีมชีสแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปทำไมต้องใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวให้เขามีรสชาติที่ว่าไม่ใช่หวานอย่างเดียวมันจะทำให้ตัวครีมชีสของเราอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เลี่ยนเวลาทานต้องมั่นใจว่าเขาเดือดตรงกลางปุดแบบนี้ถึงสามารถยกลงได้นะเอาละยกลงจากเตาใส่ครีมชีสเลยนะได้เลยเราได้ส่วนผสมคัสตาร์ดแล้วได้ส่วนผสมเค้กแล้วแต่เรายังไม่ได้ส่วนผสมครีมใช่เริ่มจากเนยขาวจากนั้นเนยสดชนิดเค็มขั้นตอนนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงเราจะตีเนยขาวกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันจนกระทั่งส่วนผสม2ตัวนี้ฟูเนยของเราฟูแล้วลดความเร็วลงต่ำใส่คัสตาร์ดของเราลงไปโรเสร็จแล้วผ่าครึ่งเราไม่ได้ตัดกระดาษออกข้างล่างเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เอากระดาษออกง่ายที่สุดเราจะเอาด้านสวยไปข้างนอกด้านนี้ไม่สวยโรไว้ข้างในเอาเนี่ยที่หมามี่แบ่งเป็น3ส่วนโอเคยังเป็นอย่างนั้นอยู่หั่นแล้วบีบครีมข้างบนนิดนึงเรามีโอ้โหกุหลาบเคลือบน้ำตาลเอาสตรอเบอรี่วางหน่อยไหมแล้วแต่ลูกแบบนี้บอกว่ายังไม่หวานพอขออนุญาตนะเราเป็นกลางนะไม่อร่อยคือไม่อร่อยรับได้ใช่เปล่าจ้ะโอ้โหไส้ออกมาเลยพอกินเข้าไปนะกุหลาบมันบางๆอยู่ในเนื้อโรนะแล้วก็เจอลิ้นจี่มันทำให้สดชื่นมากอาจารย์เมแนะนำให้ทานคู่กับสตรอเบอรี่สดเพราะว่าเวลาสตรอเบอรี่สดมันจะเย็นๆเปรี้ยวๆนะหวานๆหน่อยๆทานคู่กับอันนี้สดชื่นมากเลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับโรสโรจานี้นะสวัสดีค่ะซิกเนเจอร์นะครับที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับคือชิ้นนี้หุ่นดีขึ้นเยอะเพราะนวดขนมปังกินเองนี่แหละคุณผู้ชมเรามั่นใจว่าของคุณภาพดีๆแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนโอ้มันตรงตามโจทย์ที่เราขอมามีไว้เลย